ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ๋านะคะอากานิศศิลารักษ์ค่ะเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่นชั้นปี4ค่ะตำแหน่งนะคะได้ทำในตำแหน่ง Marketing Support ค่ะได้ทำเกี่ยวกับการสำรวจตลาดค่ะได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสนใจค่ะแล้วก็ยังได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นใน Facebook ค่ะงานที่ชอบมากที่สุดก็คือการทำคอนเทนต์ใน Facebook ค่ะซึ่งเป็น Facebook Page ของเราก็จะขายเสื้อนะคะแล้วก็ได้ทำ Facebook เกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อยืดอะไรแบบนี้ค่ะก็งานที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นงานของ Lisa ค่ะคอนเทนต์เกี่ยวกับ Lisa Blackpink ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้หาข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นของลิซ่าเสื้อยืดของลิซ่าที่เขาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยส่วนตัวก็ชอบลิซ่าอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกสนุกค่ะงานที่ชอบน้อยที่สุดไม่มีค่ะแต่เป็นงานที่ได้ถนัดที่สุดค่ะก็คืองานคอนเทนต์ Facebook เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเราตอนแรกๆอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถนัดแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าลองทำไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกสนุกค่ะค่ะก็ได้ฝึกการเขียนคอนเทนต์ใน Facebook นะคะแล้วก็การเขียน copywriting ให้มีความน่าสนใจให้ดึงดูดคนที่ให้คนมีการตอบรับกับ Facebook กับเพจเราค่ะแล้วก็ยังได้เรียนรู้การสำรวจตลาดการหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะสนิทกับพี่บุ๋มที่สุดค่ะเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยให้ติดรถกลับบ้านทุกวันเลยฝึกงานที่นี่ดียังไงนะคะก็อันดับหนึ่งเลยคือพี่ใจดีมากๆค่ะแล้วก็จะได้กินขนมกินน้ำกินของหวานอะไรเงี้ยฟรีตลอดค่ะบ่อยมากด้วย นายใจดีมากค่ะเขาไม่ดุค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่เนี่ยลองมาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็เปิดรับสมัครตลอดค่ะ